โอ้โหมาดูกล้วยไม้ของนาเล็กยามค่ำคืนนะอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับพญาไร้ใบนะเนี่ยเป็นเส้นเป็นกิ่งของมันแต่ที่จริงนี่คือเป็นใบของเขานะใบของเขามีลักษณะแบบกลมๆนะนาเล็กยังไม่แน่ใจว่าใช่เอื้องโมกหรือเปล่าช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาอัปเดตกล้วยไม้ของนาเล็กนะที่ได้มาจากเพื่อนนะที่เก็บมาจากสวนเงาะนะที่แรกนาเล็กลงเอาไปผูกเกาะต้นไม้ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่ามันต้องการความชุ่มชื้นที่รากนะนาเล็กก็ผ่านไปประมาณสัก3สัปดาห์นาเล็กก็เปลี่ยนมาเป็นใส่กระถางที่เนี่ยใส่กาบมะพร้าวสับเพียงไม่กี่วันนะใบของเขาจากที่มันดูเหี่ยวๆมันเต่งขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละนาเล็กจะถ่ายให้ดูกลางวันแต่ว่ามันดูไม่ชัดนะมาดูกลางคืนมันชัดกว่านี่ฮะเนี่ยนาเล็กทำแบบปลูกแบบนี้สองกระถางเนี่ยก็ทำเป็นแบบแขวนแบบนี้เลยเอื้องโมกเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกสวยงามเหมือนกันเถอะนะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูนะหลากหลายสีอยู่นะแต่ว่าเราต้องรอลุ้นว่าชนิดนี้มันดอกสีอะไรเนี่ยเมล็ดเขาก็เพียบเนี่ยเนี่ยฝักนะคือพวกนี้พอฝักเขาเนี่ยพอแก่นะมันจะแตกแล้วฟุ้งกระจายไปทั่วนะแล้วไปตกที่ไหนที่บรรยากาศมันชุ่มชื้นมันดีมันเหมาะมันก็จะเกิดนะเป็นลำต้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ไม้ป่าที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะเพราะจากสังเกตการขึ้นตามป่าเงาะนะได้โดยธรรมชาติเนี่ยถือว่าโอเคเหมือนกันเก่งเหมือนกันนะก็พามาดูมาชมกันนะวิธีการปลูกของนาเล็กนะคือไม้แต่ละชนิดเราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมเขาเหมือนกันนะอย่างตระกูลพวกหวายพวกกุหลาบเนี่ยเกาะต้นไม้ได้สบายแต่พวกนี้มันอาศัยความชื้นสังเกตอะไรฮะนี่นาเล็กมาสังเกตพวกนี่พวกที่ขึ้นกับเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะใบเฟิร์นเนี่ย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 มันต้องการความชื้นเหมือนกันพวกนี้มันเกาะที่รากนะแล้วก็มีเดฟเนี่ยเดฟเนี่ยกลมๆน่ะเหมือนใบกลมๆเนี่ยเนี่ยเดฟป่าขึ้นด้วยมันต้องการความชื้นมากนาเล็กก็เลยต้องย้ายมาใส่กระถางแบบนี้แล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยเนี่ยและอีกที่เหลืออีกส่วนหนึ่งนาเล็กก็มาใส่เนี่ยตรงหมวกกันน็อกเนี่ยที่นาเล็กปลูกหลายอย่างตรงนี้นี่นี่เห็นไหมปลูกทั้งโหย่านะปลูกทั้งโบตันนะเอามาปลูกรวมๆกันนี่แหละก็เป็นวิธีการของนาเล็กล่ะจะทำให้มันผสมกลมกลืนอยู่ด้วยกันได้นะก็มาอัปเดตให้ชมกันนะจะอัปเดตกลางวันมันก็ภาพมันก็ไม่ชัดเท่ากลางคืนกลางคืนชัดกว่านะนี่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าก็เลยมาถ่ายยามค่ำคืนให้ชมกัน
อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนัย Channel สวัสดีครับ